สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกันอีกนะคะพร้อมกับซิวเม็ดใหญ่โอ้แม่เจ้าเมื่อวานมันยังเล็กอยู่เลยนะวันนี้แบบคืนเต็มที่แบบสุดเตรียมจะแตกเลยจะบ้าตายโอ้โหทั้งป้าทั้งซิววันนี้โอ้วันนี้นะคะก็จะมาเล่าเรื่องไอ้ตัวที่เป็นซีรั่มที่ใช้อยู่นะคะอย่าเพิ่งรำคาญตรงซิวบริเวณนี้นะคะปิดไว้ก่อนไอ้ตัวนี้ก็คือตอนนี้เราใช้นะคะใช้ซีรั่มของโอเลตัวนี้นะคะเป็นไวท์เทนนิ่งนะคะแล้วก็เป็นครีมบำรุงในตอนเช้านะคะตัวนี้ก็มาแชร์เพื่อนๆ เพราะว่าครีมบำรุงตัวนี้ค่ะมันจะทำให้ผิวขาวนะคะเพราะว่ามีซาลิซิเลตนะคะเป็นส่วนประกอบซึ่งตัวนี้เราก็รู้อยู่แล้วว่าซาลิซิเลตเนี่ยคือมันเป็นส่วนประกอบที่สามารถจะลดฝ้าได้นะคะวันนี้ฝนตกมากเลยสุดยอดเนี่ยค่ะก็ไปซื้อตัวนี้มานะคะโอเลไวท์เรเดียนซ์นะคะตัวนี้จะใช้ตอนกลางวันมี SPF 24นะคะแล้วก็มี PA 2บวกนะคะตัวนี้จะทั้งกันแดดด้วยบำรุงด้วยนะคะซึ่งวันนี้ก็ลองใช้ไปแล้ว1วันก็ผลก็โอเคการซึมซาบอะไรก็โอเคนะคะมันก็ใช้ได้อยู่สำหรับวัยเราแล้วก็ราคาเท่านี้ซื้อได้นะคะราคาไม่เกิน500บาทนะคะที่ซื้อมาก็ซื้ออยู่ที่349บาทเป็นช่วงลดราคานะคะชอบซื้อของคุณภาพแล้วก็ราคาไม่แพงเดี๋ยวมาดูด้านในเลยนะคะว่าเนื้อครีมเป็นยังไงก็จะมีฝาปิดอย่างนี้นะคะก็สวยงามแพ็กเกจดีๆมีราคานะคะตัวเนื้อครีมก็จะเป็นนวลๆแบบนี้นะคะขาวครีมนะคะเหมือนไข่เหมือนไข่ไก่นะคะค่ะตัวนี้เราใช้ไปประมาณ1วันวันนี้แหละวัน2วันนี้นะคะก็รู้สึกว่ามันซึมซาบเลยแล้วก็เวลาแต่งหน้ามันโอเคมันใช้ได้แต่วันนี้รู้สึกว่าสิวมันจะสูงขึ้นหลังจากที่ใช้เครื่องสำอางหรือว่าการแต่งหน้านะคะมันก็จะทำการอุดตันเพิ่มมากขึ้นล้างหน้าไม่สะอาดหรือว่าคิดว่ามันเป็นกับฮอร์โมนมากกว่าเพราะว่าช่วงนี้ฮอร์โมนจะเปลี่ยนบ่อยสำหรับวัย40อัพนะคะก็ควรจะระวังในเรื่องนี้เพราะว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนแล้วเนี่ยมันจะทำให้มีอาการร้อนวูบวาบตามตัวนะคะแล้วก็มีอาการหงุดหงิดเวลาเป็นเมนนะคะแล้วก็มีอาการคล้ายๆเหนื่อยเพลียเวียนศีรษะเป็นการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนแล้วอาจจะมีสิวอย่างนี้ขึ้นได้นะคะซึ่งเราไม่โทษครีมเลยน่าจะเป็นเกี่ยวกับฮอร์โมนของเรานะคะโอเคคลิปนี้มาเล่าสู่กันฟังว่า2ตัวนี้มันดียังไงนะคะซื้อมาในราคาไม่ถึงพันบาทนะคะก็ใช้บำรุงแบบนี้ได้แล้วก็เป็นการบำรุงผิวที่ใช้ครีมคุณภาพได้นะคะไม่จำเป็นต้องใช้ของแพงแต่ก็ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มันดูดีมีคุณภาพหน่อยนะคะสำหรับงบน้อยๆนะคะหรือว่ามีงบปานกลางก็ซื้อพวกนี้มาใช้ได้อย่าปล่อยให้ผิวเสียนะคะมันจะเกิดปัญหาเช่นเราเป็นฝ้าเป็นซิ้วนะคะผิวไม่สวยนะคะไม่สม่ำเสมอซึ่งมันก็มีปัจจัยหลายอย่างซึ่งเราบอกไปแล้วนะคะโอเควันนี้เท่านี้ก่อนนะคะโมมานานละเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะคะจะเล่าสู่กันฟังใหม่วันนี้ขอตัวไปจัดการกับสิวตัวนี้ก่อนอย่าลืม Subscribe นะคะเป็นสมาชิกแล้วก็เห็นว่าดีมีประโยชน์ก็แชร์แบ่งๆกันไปนะคะสำหรับประสบการณ์ในเรื่องการดูแลผิวที่เป็นฝ้าและเป็นสิวแบบนี้โอเควันนี้เท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะฝนตกด้วยบ๊ายบาย